ณบัดนี้ถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในธรรมดาจิตใจอันมีกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นย่อมไม่รู้สึกตัวเมื่อสังขารมารกิเลสมารอันใดมาถึงเข้าจิตอันนั้นมันก็ไปตามมารสังขารอันนั้นพาให้ลุ่มหลงมืดมนอนธการไม่มีความแจ้งสว่างในดวงใจก็เพราะว่าคำว่าอวิชชาตัณหานั้นเมื่อมันมีอยู่ในใจผู้ใดจิตใจของผู้นั้นมันก็เลยเป็นหมู่กันกับกิเลสเมื่อกิเลสราคะมีจิตมันก็แยกไม่ออกภาวนาไม่ออกจากอารมณ์กิเลสนั้นจิตใจมันก็มืดมนอนธการจะนั่งสมาธิภาวนามันก็อ้างโน้นอ้างนี่เช้าก็ว่าเช้าสายก็ว่าร้อนอ้างกลางวันกลางคืนพระพุทธองค์ท่านจึงให้ลำลึกว่าไม่ต้องไปอ้างวันคืนเดือนปีดูลมหายใจของตัวเองว่าลมหายใจมีอยู่หรือไม่เมื่อมีลมหายใจอยู่ก็นั่นแหละจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าลมเข้าไปลมออกมาก็มีแต่ลมธรรมดาจิตใจนึกน้อมในคนพระรัตนตรัยไม่มีจิตใจที่จะมุ่งมั่นต่อทานศีลภาวนาไม่มีก็ชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทความประมาทในจิตใจของคนเรานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจติดข้องพัวพันอยู่ในวัฏสงสารแม้พระพุทธเจ้าในแผ่นดินที่เรามาเกิดอาศัยอยู่นี้จะมีพระพุทธเจ้าโกโกสันโธมาตรัสโปรดสัตว์ทั้งหลายนับเป็นอสงไขยสงไขยไปสู่นิพพานแต่จิตใจคนเรามันก็ยังไม่ไปยังยินดีพอใจอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าต่อมาพระพุทธเจ้าโกนาคามโนกัสสปโปจนถึงโคตโมจิตใจอันนี้มันก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมที่จะไปโซนิพพานนี่แหละท่านว่ามันมืดมันหลงไม่มีที่ว่าท่านก็เรียกว่าหลงหลงนี้จะแก้ได้อย่างไรก็แก้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปนี่ถ้าลมหายใจไม่ออกก็ตายคือให้เพ่งให้เห็นว่าความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจไม่ให้จิตใจมันวอกแวกหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปที่อื่นให้มองเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกจะภาวนาบทใดข้อใดก็ได้ทั้งนั้นถ้าหาว่านึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจไม่ปล่อยให้จิตใจเพ
พลั้งเผลอลุ่มหลงจนกระทั่งหาเวลาภาวนาไม่ได้เรียกว่าไม่พร้อมทุกลมหายใจชื่อว่าเป็นความประมาทความประมาทมันอยู่ที่ใจเมื่อใจขาดสติความระลึกได้ใจอันนี้มันก็ประมาทมัวเมาเข้าใจว่าเรายังไม่แก่ไม่ชราเข้าใจว่าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าใจว่าเราคงไม่ตายง่ายๆคิดเอาหมายเอาเวลาความตายเวลาความแก่เวลาความเจ็บมันเข้ามามันมีเวลาหรือไม่มันเลือกฤดูกาลหรือไม่เราไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้แจ้งในจิตในใจอย่าว่าแต่ความตายเลยเวลามันจะเจ็บอะไรขึ้นมาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายมันมีวันคืนเดือนปีที่ไหนเวลามันเจ็บขึ้นมาจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนคือว่าไม่ได้ไกลกรองพิจารณาว่าความเจ็บมันมีได้ทุกลมหายใจอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่อย่างเดียวมันหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้ในรูปขันธ์ร่างกายคนเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนและความตายนี้ก็เคยมาทุกภพทุกชาติไม่ว่าคนเราจะเกิดมาภพใดชาติใดแม้ยังไม่ถึงความตายก็ตามให้รู้ว่ามันต้องตายแน่ๆต่างแต่ว่ามันเร็วหรือช้าเท่านั้นแหละหน้าหรือหลังกันเท่านั้นเองแน่นั้นความตายพระพุทธเจ้าจึงเป็นอุบายอันสำคัญถ้าผู้ใดกำหนดได้ทุกลมหายใจจนจิตใจไม่รั่วไหลไปที่อื่นจิตใจดวงนี้จะมีความสงบตั้งมั่นลงไปในจิตใจจะมองเห็นภัยอันตรายแล้วก็จะมีความสลดสังเวชในชลาพยาธิในมรณะกรรมฐานที่มันจะปรากฏขึ้นมานั้นจิตประมาทมัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสย่อมไม่มีเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายของคนเหล่านั้นไม่ได้บอกวันคืนเดือนปีไม่มีตัวอักษรเวลามันถึงเข้าเมื่อใดก็เมื่อนั้นย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดใครจะมาเลือกเอาว่าวันนี้ข้าไม่ตายเดือนนี้ข้าไม่ตายปีนี้ไม่ตายไม่ได้ทางนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แหละต้องไม่ประมาทกันว่าคนที่ไม่ประมาทย่อมมองเห็นชัดแจ้งว่ามรณังความตายมีโยทุกขณะทุกเวลาโดที่มันตายมาวันคืนเดือนปีมันผ่านไปก็คือตายมานั่นแหละรูปร่างกายที่มีความแก่ความชราเลื่อนไปเรื่อยก็คือมันตายจากที่เก่าอย่างว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปนอนในครรภ์มารดาในท้องแม่ได้9เดือน10เดือนอยู่ไม่ได้ก็คลอดออกมาก็คือมันตายจากในท้องแม่มาอยู่ทางนอกนั่นเองเมื่อมาอยู่ทางนอกเราก็ไม่เรียกว่าตายเรียกไปอีกอย่างหนึ่งแท้ที่จริงมานอนอยู่มันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปสีสันวันนะอะไรต่อมิอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะมันแก่มันชรามันเจ็บมันไข้มันตายแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นมันมองให้เห็นแต่สิ่งที่จะลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ตามอารมณ์ต่างๆ
มีอะไรเกิดขึ้นก็หลงไปตามความเฮโลหลงไหลนั่นนั้นไม่ได้นึกว่าตัวเองจะตายตัวเองแก่ทุกเวลาเมื่อแก่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มียัดได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี้มนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายจึงบริโภคอาหารดื่มน้ำจะต้องมนุษย์ก็ต้องนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายเพราะว่ามันหนาวบ้างเย็นบ้างอะไรต่อมีอะไรคือว่ามันแสดงบทบาทให้เรารู้สึกสำนึกในใจว่าความแก่ความไข้ความตายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรมันมีอยู่ทุกเวลามันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่ายิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจมันเอามาหลอกลวงสังขารมารกิเลสมารหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราถ้ามาตั้งใจภาวนาดูให้ดีแล้วอะไรเป็นของเราเล่าผ้าผ่อนท่อนสบายที่เรานุ่งห่มใช้สอยนี่หรือเป็นของเราถ้าเป็นของเราทำไมมันจึงขาดมันจึงหมดไปสิ้นไปบอกให้อยู่อย่างนั้นไม่ได้หรือร่างกายสังขารก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนเพราะมันเป็นของเราบอกได้ว่าฟังสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังนี่แหละท่านว่าไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่เราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาแต่จะว่าอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่จะรู้ไม่ใช่จะเข้าใจเมื่อใดจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่มีสติปัญญาขึ้นมาในหัวใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเรียกว่ามันรู้หลงรู้ไปรู้หลงรู้ไปติดไปคล้องอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามตลอดตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วมันก็ติดอยู่ในจิตในใจอันนั้นก็หอบมาเกิดอีกเกิดอีกก็ทุกข์อีกเป็นอีกอย่างนี้แหละระยะเดียวนี้ใจมันมีความรู้สึกอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าร่างกายตัวตนอันนี้รีบยกจิตใจขึ้นมาอย่าปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำดึงไปลากเข็นไปจงตั้งมั่นในใจของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลารวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจของตัวเองว่าเราตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่ในใจของเราทีเดียวใจคนอื่นผู้อื่นใครจะทำดีทำชั่วเป็นเรื่องของเขาแต่เราผู้ภาวนาปฏิบัติบูชาทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใสสะอาดจะต้องรู้จักรู้โยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่ามันเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดกาลดูเวลาเรายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันจะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งตลอดกาลไม่ได้นั่นแหละคือว่ามันความไม่เที่ยงนั่งที่แรกว่าสบายไปหน่อยก็เกิดไม่สบายขึ้นมาก็จำเป็นต้องเปลี่ยนในการนั่งเป็นยืนยืนทีแรกก็ว่าสบายยืนนานๆเข้ามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเปลี่ยนเท่าไรเท่าไรมันก็ทุกอยู่อย่างเก่านั่นแหละนั่นแหละจิตมันอยู่ที่ไหนจิตใจมันไม่ภาวนาไม่กำหนดนิ่งแน่วในใจของตัวเองก็ย่อมมายึดมาถือมาเป็นนั่นเป็นนี่
เวลามันไม่สบายขึ้นมามันจะเอาแต่ความสบายอย่างว่าโยดีๆไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเวลาลิ้นยุงมันมาไต่ตอมก็อดทนไม่ได้พุทโธไม่อยู่ในใจวุ่นวายไปตามอาการเหล่านั้นหรือว่ามีบุ้งมีลานอะไรเกิดขึ้นจิตใจมันก็คอยไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกจิตใจไม่โยในใจไม่โยในจิตจิตใจโยที่ไหนจิตใจนั้นถ้าขาดสติเมื่อใดขาดสมาธิเมื่อใดขาดปัญญาเมื่อใดเวลาใดมันก็หลงอยู่ตามอาการเหล่านี้ทุกขณะที่เราฟังเสียงเราจะได้ยินเสียงที่ได้ยินนั่นแหละก็คือว่าจิตใจมันอยู่ตรงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ให้ได้สิ่งอื่นใดนอกจากนี้ไปให้เห็นว่าทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนทั้งโลกก็เต็มไปด้วยทุกข์ทั้งโลกก็เต็มไปด้วยหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเลยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเอาใจไปไว้ที่ไหนใจไม่มีสติใจไม่ภาวนาใจไม่มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เวลาโลกผ่านตาก็หลงในโลกเวลาเสียงผ่านหูก็หลงในเสียงเวลากลิ่นผ่านจมูกก็หลงในกลิ่นถ้ากลิ่นหอมก็ชอบใจถ้ากลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบนั่นแหละคือเมื่อสิ่งสัมผัสเข้ามามันพาให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันหลงแล้วก็หลงไปหมดทุกอย่างทุกประการท่านจึงให้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นรู้ให้เห็นให้สอนให้มันก็เป็นแค่สอนเมื่อใจเราไม่สงบตั้งมั่นไม่รวมไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็สำคัญผิดคิดไปตามอารมณ์กิเลสนั้นๆลงท้ายที่สุดก็เรียกว่าหลงหลงคือไม่รู้โยรู้แต่ความไปความอยากความดิ้นรนในจิตในใจนั้นเรียกว่าหลงไหลไปตลอดกาลเมื่อมันหลงไหลไปอย่างนี้ก็ไม่มีทางใดที่จะมาแก้ไขก็แก้ที่บริกรรมภาวนาหรือพิจารณามองให้เห็นในร่างกายสังขารของตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงหมดทั้งร่างกายสังขารนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์อยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่กำหนดพิจารณาก็ย่อมสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ยอมปล่อยยอมวางไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นมัวเมาอยู่ในใจอันนั้นตลอดกาลเดียวว่าไม่แจ้งประจักษ์ในจิตใจพุทโธไม่อยู่ในใจธัมโมสังโฆไม่อยู่ในใจแม้นึกน้อมใดก็จริงแต่ความรู้จักรู้แจ้งในจิตใจภายในมันยังมองไม่เห็นเลยยังเป็นจิตเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปตามภาษากิเลสของโลกเมื่อเวลามันแตกดับแล้วได้อะไรไปดูให้ดีนะเวลาเกิดมายังได้รูปขันธ์อันนี้เกิดมาเวลาคนเราตายเมื่อใดเวลาใดเห็นเขาหาบหิ้ววัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองไปได้แค่ไหนไม่มีบุคคลใดหาบหิ้วไปได้
หมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วก็นิ่งแน่วอยู่ในที่นอนนั่นเองไม่มีหอบหิ้วอะไรไปได้อะไรไปมันไม่มีเอาอะไรไปก็ไม่ได้เมื่อเกิดมายังได้รูปนามกายใจอันนี้มาคนเราเวลาตายเอาอะไรไปไม่มีอะไรได้ไปทิ้งไว้ในโลกนี้มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็เผาฝังบัตรตามเรื่องถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ร่างกายมนุษย์นี่มันเหม็นตายแล้วก็เน่าเปื่อยพุพังไม่ใช่มันจะเป็นอยู่อย่างที่เรายืนเดินนั่งนอนนี่มันเปลี่ยนไปแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงให้นึกถึงว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงนามรูปังอนิจจังนามและรูปนี้ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเห็นภายในเห็นภายนอกเห็นอะไรก็ตามจงเข้าใจเถิดว่ามันไม่เที่ยงคือไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลจิตมันไปอยู่ที่ไหนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ที่ไหนต้องสร้างสติขึ้นมาความระลึกได้ทุกขณะทุกเวลาว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องทุกข์ยากลำบากลำคาญเกิดมาแล้วมันจะไม่มีให้มันมีสุขสบายอย่างเดียวย่อมไม่ได้ต้องรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาคือว่ามันเป็นเรื่องทุกข์มันนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์กินถ่ายเป็นทุกข์อะไรต่อมิอะไรมันเรื่องทุกข์ทางนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายที่ไหนมันสุขสบายไม่มีมีแต่ก้อนทุกกองทุกท่านจึงว่านามโลปังทุกขังนามโลปังทุกขังเมโยตลอดเวลามันเมโยในร่างกายสังขารทุกคนทุกโลกทุกนามมีกายมีใจที่ไหนก็มีกองทุกข์ที่นั่น นามรูปังอนัตตาคำว่าอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราแต่จิตมันมายึดเอาว่าเป็นตัวของเราเป็นกายของเราเป็นมือเท่าร่างกายของเรามายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันเป็นไปถึงไหนเกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปตายไปทุกคู่ทุกคนตายจนหมดไปแล้วเกิดมาใหม่ก็มาตายใหม่ไปอีกเรียกว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันกับความรุ่มหลงมัวเมาอันเมอยู่ในใจจึงได้กำเริบเสิบสารรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วมารุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้แล้วก็ยังจะมีความลุ่มหลงมัวเมาลืมภาวนาในจิตในใจไปเสียนั้นเรียกว่าเสียเวลามาเกิดเสียเวลามาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาทุกข์มาเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นจงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งโยในจิตใจของตนให้ได้ตลอดนั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ช่างทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกกำหนดให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในจิตใจของตัวเองจนจิตใจมีความสงบตั้งมั่นเกิดดวงปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตการเมื่อมาทำปฏิบัติในจิตใจของตนรวมจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เมื่อใดเวลาใด
เมื่อนั้นเวลานั้นจิตใจดวงนี้ก็จะแจ้งใสบริสุทธิ์หลุดออกจากความโกรธความโลภความหลงดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปาลัง